ขณะนี้นะครับผมอยู่ที่สนามบินนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับได้มีการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครับระหว่างหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ครับกับกรมฝนหลวงและการบินเพื่อการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับฝนหลวงนะครับไปสู่พี่น้องประชาชนผ่านทางช่องทางต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการแทนตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุรศรีกิตติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวงระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสร้างการรับรู้การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติไปสู่ประชาชนรวมทั้งเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนตลอดจนเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศจริงๆแล้วกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เรามี20กระทรวงเรามี153กรมซึ่งแต่ละกรมก็จะพยายามอธิบายความชี้แจงบทบาทภารกิจของตัวเองแต่การได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน MOU เนี่ยก็จะทำให้มีการปฏิบัติงานที่แนบแน่นด้วยกันจริงๆจะบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งสองคงไม่ใช่เพราะพวกเราตั้งใจที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยนิยมที่ท่านนายกกำลังเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานสร้างความเข้าใจกับประชาชนเนี่ยหนึ่งในนั้นก็จะมีการรู้จากบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานของรัฐซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยที่จะทำให้คนในประเทศไทยรู้จักกรมฝนหลวงว่าเขามีภารกิจหน้าที่อะไรช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องประชาชนอย่างไรเขามีความเสียสละอย่างไรพวกเราจึงตั้งใจที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับเราจะใช้ศักยภาพทุกอย่างที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุโซเชียลมีเดียเครือข่ายภาคประชาชนจะพยายามสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้ได้โดยเฉพาะปีนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะเร่งฤดูเพาะปลูกให้เร็วขึ้นนั่นหมายความว่ากรมชลประทานจะต้องปล่อยน้ำให้พี่น้องเกษตรกรทำนาทำเกษตรได้เร็วขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาเพื่อให้ฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นภายในกรกฎาสิงหาไม่เกินนี้นะครับถ้าฤดูน้ำหลากมาช่วงปลายสิงหากันยาเนี่ยผลกระทบอันเกิดจากการเพาะปลูกพืชก็จะแทบไม่มีแล้วแล้วก็สามารถที่จะเปิดพื้นที่ของตัวเองที่เคยเป็นพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นแก้มลิงสามารถที่จะเก็บกักน้ำไว้ได้อีกแล้วก็ยังสามารถทำประโยชน์ในเรื่องของประมงระยะสั้นที่เขาว่ากันว่าปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งอันนี้ก็คือประโยชน์ทั้งหลายแหละนั่นนำมาซึ่งบทบาทภารกิจของกรมฝนหลวงซึ่งจะต้องเร่งเติมน้ำลงในเขื่อนเพราะเขาจะปล่อยน้ำจากเขื่อนมาให้ทำเกษตรได้เร็วขึ้นเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะหาข้อมูลทุกเรื่องทุกอย่างที่มีอยู่มานำเสนอให้ได้แล้วก็วิธีการนำเสนอก็คงหลากหลายรูปแบบแต่ถ้ามีพี่น้องประชาชนเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารของ NBT2HD ก็คือช่อง2หรือจะเป็นสถานีวิจัยเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยอาจจะโชคดีได้มีโอกาสถูกคัดเลือกแล้วขึ้นไปร่วมบินกับฝนหลวงไปช่วยนักบินในการที่จะโปรยสารเคมีข้างบนก็ได้เมื่อกี้ได้หารือท่านอธิบดีแล้วท่านบอกว่ามีความเป็นไปได้สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จะมีการสร้างความร่วมมือด้านสารสนเทศโดยร่วมกันจัดทำข่าวสารข้อมูลสารคดีที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงอย่างยั่งยืนสำหรับนำเสนอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ของทั้ง2หน่วยงานรวมถึงสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเช่นวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือรวมถึงสิ่งจำเป็นอื่นๆสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ3ปีในโอกาสนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์เยี่ยมชมการทำงานหอบังคับการบินและโรงซ่อมเครื่องบินภายในสนามบินนครสวรรค์พร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงของภาคกลางอีกด้วยสำหรับประชาชนนะครับที่ต้องการรับฟังข่าวสารการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันนะครับก็สามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในเวลา 7:00 น.ครับ